ท่านผู้ชมที่เคารพครับทีมข่าวรายการนุ๊กฟลายวันนี้อยู่กลางทุ่งนาบ้านทนงครับอยู่ที่โพทะเลจังหวัดพิจิตรครับสุรเชษฐ์มาพบกับเกษตรกรที่เขาประทับใจใช้นุ๊กฟลายนี่สูตร2ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรฮะชื่อประนอมค่ะคุณประนอมตรงนี้บ้านทนงค่ะอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรฮะมันแดงค่ะมันแดงแล้วมันกระทบหนาวมันไม่ค่อยออกมันจะโจอะไรเงี้ยคือครับมันเป็นโรคจู๋อืออั่นดันดวงไม่ออกมันออกมานิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนั้นนะค่ะคือกลางคืนมันหนาวกลางวันมันร้อนอย่างงั้นหรือเปล่าค่ะเป็นการปรับความสมดุลของต้นพืชมันไม่ได้ใช่มั้ยมันก็เลยไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยออกไม่ค่อยดีค่ะเลยปัญหานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังก็ปีที่แล้วเกิดมั้ยเกิดค่ะก็สรุปว่าข้าวเสียไปเลยค่ะบางทีก็กระทบไม่ได้เลยเป็นเพี้ยเป็นอะไรนั่นใบแดงใบนั่นไปเลยในที่สุดครับปัญหาปีนี้การทำนาปี54เขาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่านุชฟอร์ไลท์ใช่ไหมค่ะก็เลยนุชฟอร์ไลท์เป็นใช้แล้วเป็นไงบ้างใช้ดูลองใช้ตัวนี้ดูแล้วก็รู้สึกดีขึ้นนะคะเหรอฮะฉีดพ่นไปกี่ครั้งแล้วอันนี้2ครั้งแล้วค่ะ2ครั้งแล้วเลยครับส่วนผสมแล้วคุณพี่อันนี้ฟ้านี่ตาน้ำหนึ่งถังค่ะเหรอฮะ200ลิตรเหรอฮะค่ะเอาแค่ฝาเดียวเนี่ยนะฝาเดียวค่ะนะตอนน้ำตั้ง200ลิตรไม่เชื่ออะไรแบบทำไมน้ำมันใสจ้องแจงๆอะไรอย่างเงี้ยมันใช้น้อยเกินไปหรือเปล่าใช้น้อยเกินไปก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่โอ้พอใช้ลงไปฉีดพ่นไปแล้วค่ะรู้สึกดีแล้วข้าวก็ออกมาอย่างเงี้ยค่ะเหรอฮะตอนนี้ข้าวไปยังไงเดี๋ยวพาผมไปดูนิดนึงเนาะไหนไปดูสินี่ดูที่แปลงนาเดี๋ยวลงไปดูในแปลงนาเลยนะครับถือนุชฟอร์ไลท์ไม่ยอมปล่อยเลยฮะกำแน่นใช่ฮะนี่เริ่มหวงแล้วครับของใหม่ของดีนี่ตอนนี้ข้าวเป็นยังไงลองอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะตอนแรกมันจะโจแล้วก็เป็นรวงดำๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีจุดแดงด้วยพอใช้ตัวนี้ออกมาฉีดเพิ่มไป2ครั้งก็รู้สึกดีขึ้นนะคะใช้นิดเดียวเนี่ยนะค่ะโอ้ฉีดพ่นตอนนั้นเนี่ยปัญหาก็คือข้าวมันอื้ออันดันล้มออกแล้วรู้สึกมันจะมีปัญหาเรื่องของต้นข้าวใบข้าวมันจะแดงด้วยมันจะเหลืองแล้วมันก็มีจุดเป็นโรคราด้วยไหมเป็นโรคราแล้วก็เป็นเหมือนใบไหม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก็พอใช้ตัวนี้แล้วก็รู้สึกดีขึ้นเขียวขึ้นเหรออันนี้เห็นกับตาเลยนะปกตินี่ถ้าเกิดเจอปัญหานี้เนี่ยไม่ออกรวงจะไม่ออกอะค่ะเหรอหน้าหนาวอย่างนี้มันจะออกมานิดเดียวจะโจมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวพออีกสักประมาณสักพอออกหมดแล้วก็จะฉีดเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่มน้ำหนักอะไรเงี้ยค่ะปรากฏการณ์ที่มันสามารถช่วยเกษตรกรได้อย่างนี้ต้องถามคุณพี่โดยตรงเลยถามแบบจากใจเลยนะประทับใจไหมประทับใจประทับใจยังไงฮะก็บอกไม่ถูกค่ะมันรู้สึกมันดีขึ้นนะคะเลยฮะค่ะเคยใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรอื่นๆมาแล้วมันแก้ปัญหานี้ได้ไหมมันแก้ปัญหานี้ได้ไหมมันแก้ไม่ค่อยได้เหรอฮะพอใช้นุชฟอร์ไลท์สูตร2แล้วแล้วมันดีค่ะคือข้าวมันเขียวขึ้นแบบคือเขียวทันทีที่เราใช้ไปประมาณสัก 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะที่บอกรวมๆแล้วก็คือมันดีขึ้นใบเขียวขึ้นใบเขียวขึ้นก็รวงก็ออกรวงก็ออกอืมนะอันนี้เป็นทั้งทุ่งเลยไหมเป็นทั้งทุ่งอะค่ะเหรอฮะตอนนี้ข้าวออกรวงทั้งทุ่งเลยนะค่ะคุณพี่ทำข้าวกี่ไร่ฮะแปลงนี้จะประมาณ20กว่าไร่ค่ะ20กว่าไร่ครับเมื่อปีที่แล้วนี่ไถทิ้งหมดเลยเสียของไปเลยเสียแบบเพี้ยอะไรมันจะแดงไปหมดไม่ได้เลยครับอยากให้บอกเกษตรกรที่ฟังชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับทั่วไทยเลยฮะค่ะจะแนะนำให้ใช้ตัวนี้ค่ะมันรู้สึกดีแบบเราใช้แล้วมันดีขึ้นอะไรก็อยากบอกต่อๆไปด้วยค่ะครับเนี่ยแปลงพี่น้องด้านหลังจะให้เขาใช้ด้วยค่ะเขารู้จักกับพี่แจ้ว่าค่ะเขาแนะนำว่าเป็นนะลองเอาไปใช้ดูก็เลยเอาไปใช้ดูก็ดีค่ะนะครับนี่คือความประทับใจของเกษตรกรฮะใช้ตลอดไปอะค่ะสรุปแล้วจะใช้ตลอดจะใช้ตลอดเพราะว่านุชฟอร์ไลท์มีแต่ของดีๆค่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้ตัวนี้ตลอดไปนะคะเกษตรกรก็ต้องบอกต่อๆกันไปของดีต้องมีเอาให้เกษตรกรได้ใช้กันนุชฟอร์ไลท์ทั้งสูตร1แล้วก็สูตร2ท่านผู้ชมครับ